การสอนดิจิตอลลอจิกสำหรับเด็กมัธยมไม่ใช่เรื่องยากนะครับเริ่มต้นเนี่ยให้เด็กรู้จักลอจิกเกตนะฮะอาจจะเป็นเกตพื้นฐานอินเวอร์เตอร์เกตหรือน็อตเกตออเกตแอนเกตจากนั้นนะครับลองออกแบบวงจรง่ายๆในการนำเกตมาใช้นะครับก็คิดว่าเด็กบางคนเนี่ยเขาสามารถนำความรู้เรื่องดิจิตอลเกตนะครับไปบูรณาการกับวิชาคณิตศาสตร์ที่เขาออกเรียนออกมาได้นะฮะในการนำเกตมาใช้นะครับให้เด็กพยายามสร้างเหมือนดิจิตอลขึ้นมาเองนะครับเช่นสร้างลอจิก1จากการกดปุ่มดูเอาท์พุตของดิจิตอลนะครับจากการมองที่หลอด LED นะฮะจากนั้นนะครับเราอาจจะจบด้วยการต่อวงจร LED 7 segment ให้เด็กรู้ว่า7 segment เนี่ยเอาไปทำอะไรนะฮะทำไม LED จึงนำมาแสดงเป็นตัวเลขได้จากนั้นนะครับจบด้วยการต่อวงจรนับให้เด็กรู้ว่าวงจรแบบนี้คือวงจรนับกดปุ่มแล้วเกิดนับขึ้นมาแต่โครงสร้างภายในอาจจะยังไม่ต้องรู้นะให้เด็กลองต่อวงจรนับเล่นๆนะครับแล้วถามเด็กว่าวงจรนับแบบนี้จะนำไปทำอะไรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการสอนสำหรับเด็กมัธยมให้รู้จักลอจิกเกตแล้วก็จบด้วยวงจรนับก็คิดว่าเพียงพอแล้วลองดูนะครับการต่อวงจรไม่ได้เรื่องยากครับI'm not going to do that.